กรี๊ดลิซ่าทำเซอร์ไพรส์ปล่อยเพลงมันนี่เวอร์ชั่นคริสต์มาสติดหนึ่งในแมลงกรี๊ดน่ารักมากลิซ่าแบล็คพิงค์ทำเซอร์ไพรส์แปลงโฉมเป็นสโนว์ควีนปล่อยวิดีโอเพลงมันนี่เวอร์ชั่นคริสต์มาสติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งในแมลงของ YouTube เรียกวันที่25ธันวาคมของทุกปีตรงกับวันคริสต์มาสหรือเทศกาลวันคริสต์มาสซึ่งเหล่าคนบันเทิงรวมถึงประชาชนทั่วไปออกมาเฉลิมฉลองแต่งตัวต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกันจัดเต็มเหมือนทุกปีที่ผ่านมาล่าสุดวันที่25ธันวาคม64เนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาสไอดอลสุดฮอตลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์จัดเซอร์ไพรส์แฟนคลับหรือเหล่าบลิงด้วยการปล่อยวิดีโอแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เวอร์ชั่นคริสต์มาสในเพลงมันนี่ซึ่งลิซ่าแปลงโฉมเป็นสโนว์ควีนที่มาพร้อมกับเหล่าแดนเซอร์ที่จัดเต็มแปลงในทีมคริสต์มาสเช่นกันมาเสิร์ฟความสนุกในเพลงมันนี่ในเวอร์ชั่นคริสต์มาสทาง YouTube Lily Theme Official เพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับในเทศกาลวันคริสต์มาสนี้โดยก่อนหน้านี้สาวลิซ่าได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่มันนี่มาแล้วพร้อมกับโชว์สเต็ปท่าเต้นสุดพริ้วแข็งแรงและเท่แบบสุดๆจนเพลงมันนี่กลายเป็นกระแสโด่งดังมากันมาแล้วซึ่งผ่านมายังไม่ถึงข้ามคืนเท่านั้นยอดวิววิดีโอเพลงมันนี่ Dance Performance Christmas World for BLINKS ใน YouTube Lily Theme Official พุ่งกว่า2ล้านวิวไปแล้วณเวลาขณะนี้แถมยังติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งในแมลงของ YouTube อีกด้วยในขณะที่โลก Twitter มีการติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมันนี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลิซ่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลิซ่า LLISA และเครื่องหมายสี่เหลี่ยม LILIF ILM รวมถึงอินสตาแกรมของลิซ่าโพสต์ภาพในลุคสโนว์ควีนสุดน่ารักพร้อมแคปชั่นว่า Merry Christmas ขอบคุณ YouTube Lily Film Officialอินสตาแกรมลาลาลาลิซ่าขีดล่างเอมและทวิตเตอร์ยังคงคอนเซ็ปต์ซานตี้โอลีฟแหวกอกแจกขนมเด็กเผยเจอคุกคามทางเพศทุกวันสีสันวันคริสต์มาสน้องโอลีฟแม่ค้าขนมโตเกียวคนดังพาเพื่อนสาวในไอดอลแปลงโฉมเป็นซานตี้สวมชุดแดงแหวกอกออกร้านเดินแจกขนมให้เด็กๆที่มาเที่ยวชมงานเพื่อเป็นการมอบความสุขเมื่อวันที่25ธันวาคมที่บูธโครงการวันนิมมานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นางสาวอรัญญาอภัยโสอายุ23ปีหรือน้องโอลีฟแม่ค้าขายขนมโตเกียวเนยกรอบสุดเซ็กซี่ที่เชียงใหม่ซึ่งโด่งดังเป็นพลุแตกจากการแต่งชุดแหวกอกโนบราทำขนมขายได้สร้างสีสันและความฮือฮาด้วยการสวมใส่ชุดซานตาคลอสสาวในเวอร์ชั่นแหวกอกโนบราแถมโชว์เปลี่ยนชุดกันกลางงานมีช่วงหลุดแต่ก็ปิดสติกเกอร์กันไว้อย่างดีระหว่างร่วมออกร้านขายขนมโตเกียวเนยกรอบซึ่งนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจพากันถ่ายภาพน้องโอลีฟและเน็ตไอดอลสาวที่ร่วมแจมโดยน้องโอลีฟได้แจกขนมให้กับเด็กๆที่เดินเที่ยวชมงานด้วยเพื่อเป็นการมอบความสุขให้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่น้องโอลีฟเปิดเผยว่าขณะนี้กระแสที่ตัวเองได้รับยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องส่งผลดีต่อยอดขายขนมโตเกียวเนยกรอบที่มียอดสั่งซื้อจำนวนมากและมีผู้ว่าจ้างให้ไปออกงานโชว์ตัวหรือโปรโมทสินค้าจนคิวยาวอย่างไรก็ตามยอมรับว่าทำให้ถูกผู้ไม่หวังดีหรือโรคจิตคุกคามทางเพศเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องเช่นกันทั้งทางแชทเฟซบุ๊กไลน์และโทรศัพท์โดยล่าสุดมีผู้ชายโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยคุกคามทางเพศและขอมีเพศสัมพันธ์ทำให้ตัวเองรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างมากซึ่งเตรียมนำหลักฐานแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปอ
อาลัยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละเดือนเดียวเสียชีวิต5รายสุดอาลัย5บุคลากรทางการแพทย์หน้าด่านสู้โควิด-19 ดูแลคนไข้แต่เพียงแค่เดือนเดียวกลับต้องสูญเสียทิ้งไว้แต่ความทรงจำสามารถติดตามต่อได้ที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความสะเทือนใจไปทั่วทั้งสังคมออนไลน์ในขณะนี้ภายหลังจากที่แฟนเพจ @infectious ง่ายนิดเดียวที่มีผู้ติดตามกว่า 4.6 แสนได้โพสต์ภาพของ5บุคลากรทางการแพทย์ผู้ล่วงลับหลังเป็นหน้าด่านสู้กับโควิดโดยทางเพจระบุว่าขอแสดงความเสียใจกับพี่ๆน้องๆวิชาชีพพยาบาลขอบคุณที่ร่วมต่อสู้กันมาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเราขอให้สู่สุขติเดินทางสู่ดินแดนแห่งใหม่ที่สุขสงบสะอาดสดใสสว่างครับอย่างไรก็ตามสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง5ท่านประกอบด้วยพยาบาลโดนัทพยาบาลกอฮอดวอร์ดอายุ30ปีสุขภาพแข็งแรงดีติดเชื้อจากการทำงานโดยพี่สาวเผยว่าน้องดูแลผู้ป่วยโควิดอย่างขยันขันแข็งน้องได้รับวัคซีนซิโนวัคครบ2โดสแล้วแห่อะไรหมอ1รอพอสอตอสมุทรสาครติดโควิดดับแม่ฉีดซิโนแวร์2เข็มภาพลงศพพยาบาลฉีดซิโนแวคติดโควิด-19ดับไร้ธงชาติคลุมด้านโลกออนไลน์และเพื่อนร่วมวิชาชีพพยาบาลได้พร้อมใจกันจี้ให้เยียวยาและให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวพยาบาลสาวบีบหัวใจไร้ธงชาติคลุมลงศพให้พยาบาลสาวฉีดซิโนแวคติดโควิด-19 ดับหมอ1นายพิเชษสหกิจหมออนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสอตอสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครติดโควิดเสียชีวิตแม่ฉีดวัคซีนซิโนแวร์ครบ2เข็มแห่อะไรหมอ1รอพอสอตอสมุทรสาครติดโควิดดับแม่ฉีดซิโนแวร์2เข็มนางสาวกฤณาแก้วพิมายอายุ26ปีหรือน้องจูนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมพวงเสียชีวิตเผยสาเหตุน้องจูนพยาบาลสาวเสียชีวิตปอดอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือดพบเลขากบข.ถ่ายภาพใส่นาฬิกาหรูกระเป๋าแบรนด์เนมไม่มีในบัญชีทรัพย์สินอ้างเป็นของลูกสาวสำนักข่าวอิสราพบศรีกัญญายาทิพย์เลขาธิการกบข.ถ่ายภาพลงโซเชียลและออกสื่อสวมใส่เครื่องประดับราคาแพงอยู่บ่อยครั้งแต่กลับไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีทรัพย์สินของปปช.ด้านเจ้าตัวอ้างเป็นของลูกสาวไม่ต้องแจ้งซื้อมาราคาไม่แพงวันนี้วันที่25ธันวาคมสำนักข่าวอิสรารายงานว่ากรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางศรีกัญญายาทิพย์เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบข.เมื่อวันที่1สิงหาคม2563และล่าสุดวันที่14ตุลาคม2564ที่ผ่านมาพบข้อสังเกตว่านางศรีกัญญามีทรัพย์สินอื่นจำนวน2รายการคือชุดเพชรแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอ1ชุดมูลค่า 200,000 บาทและกระเป๋าบอทิก้าเวเนต้า1ใบมูลค่า 350,000 บาทแต่การปรากฏตัวต่อสาธารณะผ่านรูปถ่ายใน Facebook ส่วนตัวการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนมีการสวมใส่เครื่องประดับราคาแพงอยู่บ่อยครั้งแต่กลับไม่ปรากฏอยู่ในการแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินโดยยกตัวอย่างเมื่อวันที่12สิงหาคม2563นางศรีกัญญาโพสต์รูปใน Facebook ส่วนตัวสะพายกระเป๋า Hermes รุ่น Constant Hermes Constant 18 ซม. สีออเรนจ์ F ซ้ำออเรนจ์ F ส้มมูลค่าประมาณ 524,694 บาทต่อมาวันที่16กันยายน
2563นางศรีกัญญาโพสต์รูปใน Facebook ส่วนตัวสวมใส่นาฬิกาปาเต็กฟิลิปปาเต็กฟิลิปรุ่นเศษ 15,711 ส่วน1อาราคาประเมิน 1,816,500 บาทและเมื่อวันที่20มกราคม2564ในระหว่างการให้สัมภาษณ์นิตยสารป๊อปไทยแลนด์ FORBES Thailand นางศรีกัญญาได้สวมใส่นาฬิกาคาเทียคิดเป็นเงินไทยราคาประมาณ 1.1 ถึง 1.2 แสนบาทอย่างไรก็ตามทีมงานของนางศรีกัญญาแจ้งว่านาฬิกาและกระเป๋าที่นางศรีกัญญาสวมใส่ถ่ายภาพเป็นของลูกสาวที่บรรลุนิติภาวะแล้วจึงไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ส่วนราคาที่ซื้อมาก็ไม่ได้แพงมากมายนักอ่านข่าวจากสำนักข่าวอิสราคลิกที่นี่We'll be right back.